วันนี้ค่ะชาวเมาใหญ่นะคะเราเปลี่ยนบรรยากาศออกมานอกสถานที่ค่ะเพราะว่าวันนี้รายการของเรานะคะได้รับโอกาสจากพระครูบาอริยชาติอริยจิตโตค่ะถึงแม้ว่าท่านจะมีกิจธุระมากมายนะคะแต่ท่านก็เมตตานะคะมอบโอกาสแล้วก็เวลาให้กับรายการของเราได้กราบเรียนสัมภาษณ์ถึงเรื่องราวของพระคุณเจ้ารวมถึงเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นเป็นกระแสในโลกออนไลน์ด้วยนะคะกราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะเจริญพรยินดีนะพระครูบาอริยชาติอริยจิตโตนะคะก่อนที่จะมาเป็นท่านในวันนี้ค่ะ อยากจะกราบเรียนท่านนะคะถามถึงประวัติความเป็นมาให้พระครูบาเล่าให้พวกเราฟังค่ะประวัติความเป็นมาค่ะอาตมาเกิดเมื่อวันที่9มกราคมพุทธศักราช2524ค่ะเกิดที่โรงพยาบาลมหาราชนครพิงค์เชียงใหม่ค่ะยมพ่อชื่อว่าพ่อสุขยมแม่ชื่อว่าแม่จำนงค่ะอุนตะมีพี่น้องร่วมกันอยู่สามคนตอนที่พระครูบาบวชนั้นอายุประมาณเท่าไหร่นะคะครูบาบวชนั้นตอนนั้นน่าจะ16เข้า17เพราะว่าครูบาเรียนอยู่ที่โรงเรียนสารพีพิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่ตอนนั้นอยู่ม.4พอดีค่ะแล้วเหตุผลที่บวชในตอนนั้นคืออะไรคะกำลังวัยรุ่นอยู่เลยเพราะว่าครูบาใจครูบาอยากบวชอย่างนี้นะเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยครูบารู้สึกว่าครูบาชอบไปวัดชอบทำบุญแล้วครูบาเคยขอแม่เนี่ยบวชตั้งแต่จบป .6 บอกว่าเนี่ยอยากบวชแม่ก็บอกว่าเราม .3 ก็แล้วกันพอถึงม .3 ครูบาเรียนจบม .3 ปุ๊บครูบาก็ขอแม่อีกบอกว่าเนี่ยอยากบวชแม่ก็บอกว่าเราม .6 ก็แล้วกันโยมแม่ของพระครูบาให้เหตุผลไหมคะว่าทำไมถึงไม่อยากให้บวชเลยถึงได้มีการเลื่อนตั้งแต่ปีนั้นมาปีนี้จนมาปีสุดท้ายที่สุดท้ายต้องยอมให้บวชแล้วครูบาเป็นความหวังของครอบครัวมั้งเนี่ยพี่นะเพราะว่าเป็นความหวังแม่ก็อยากได้ลูกที่จบปริญญาหรือว่ามีความรู้สูงๆครูบาตั้งใจไหมคะว่าจะบวชยาวนานขนาดนี้ปกติเนี่ยก็คือสมัยนั้นอ่ะใจแค่อยากบวชเนี่ยพี่นะคือไม่ได้คิดว่ามันจะยาวนานครูบาไม่ได้คิดว่าครูบาจะต้องบวชตลอดชีวิตไม่ใช่อย่างนี้นะแต่ว่าเวลาบวชไปแล้วเวลาได้ปฏิบัติแล้วก็รู้สึกว่าเราเพลินเราสงบเราร่มเย็นนับจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็เลยชีวิตทั้งโลกมา1ปีแล้วอย่างนี้นะก็มาเป็น18ปีแล้วจุดพลิกผันนั้นที่ทำให้ผู้คนรู้จักพระครูบามากมายคืออะไรคะอยากจะให้เล่าให้พวกเราฟังพลิกผันมันก็ครูบาก็มีโยมตั้งแต่สมัยเป็นเรียนมาแล้วโยมพี่นะบางคนมาเขามีความทุกข์มาเขาก็อาจจะเหมือนมาคุยกับเราแล้วอาจจะมีความสุขมาคุยแล้วทุกคนก็มีใจสบายบางทีก็ให้ธรรมะบ้างบางทีก็เป็นกำลังใจความหวังอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้คนจะนึกถึงก็คือวัดแสงแก้วโพธิญาณนั่นเองนะคะอยากจะทราบจุดประสงค์วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างวัดนี้ค่ะวัดแสงแก้วโพธิญาณสร้างขึ้นมาเนี่ยแต่เดิมเป็นความต้องการของชาวบ้านอยากได้สถานที่ในการทำบุญแล้วก็ยึดเหนี่ยวจิตใจสมัยนั้นก็เลยไปอาราธนาอาคุบาลเป็นประธานเมื่อพูดถึงวัดแสงแก้วโพธิญาณชื่อนี้มีที่มาใช่ไหมคะพระครูบาชื่อนี้มีที่มาอย่างนี้นะชื่อนี้มาเป็นนิมิตของครูบาเพราะว่าก่อนที่จะวางศิลาฤกษ์หนึ่งวันนะครูบาก็มีการตานตุงครูบาก็เห็นว่าข้างบนเนี่ยฝนตกมืดครึ้มก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยเหมือนไฟในหมอกอะยมพี่นะเฮ้ยมันสว่างครูบาก็คิดถึงนิมิตครูบาพอมาเจอตรงนี้ปุ๊บโยมพี่นะค่ะเฮ้ยมันเหมือนที่เราเคยเห็นเลยนั่นแหละเฮ้ยเนี่ยใครอยู่ตรงนี้บ้างก็เลยเรียกออกมาหมดเลยทุกคนที่อยู่ข้างในก็ออกมาหมดเลยแสงนั้นก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นตรงที่ครูบาสร้างวัดพอดีโยมพี่นะสว่างอยู่ประมาณ5นาทีสว่างจนแสงสีขาวเนี่ยกลายเป็นแสงสีทองค่ะแล้วก็อยู่แบบนั้นเนี่ยค่ะประมาณ 5-10 นาทีแล้วก็ค่อยๆวูบดับหายไปค่ะหลังจากนั้นอีกวันหนึ่งครูบาก็วางศีลเลิกสร้างวัดในวันวิสาขบูชาเดือน8เป็นวันเกิดพุทธเจ้าครูบาเลยตั้งชื่อว่าวัดแสงแก้วโพธิญาณก็เอาแสงสว่างที่เราเห็นกันแล้ว
ตามนิมิตของครูบาที่แสงสว่างนั้นเกิดจากดอกบัวครูบาแทนด้วยดอกบัวคือพระโพธิญาณความสว่างสวัยก็คือแสงแก้วเลยเป็นที่มาของคำว่าแสงแก้วโพธิญาณค่ะที่มาของชื่อวัดนี้ใช่นะคะณวันนี้พระครูบาเองบอกว่าได้ค้นพบความสุขแล้วความสุขของพระครูบาณปัจจุบันนี้คืออะไรคะความสุขปัจจุบันนี้ถ้าเป็นความสุขส่วนตัวก็คือครูบาคิดว่ามันคือความสงบค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นคฤหัสถ์ไม่จำเป็นต้องเป็นพระแต่ว่าความสุขที่ครูบาได้รับช่วงนี้ก็น่าจะเป็นความสุขที่ครูบาได้เห็นพ่อครูบาเนี่ยได้บวชค่ะเพราะว่าปกติพ่อครูบาเนี่ยครูบาเคยขอบวชหลายครั้งแล้วค่ะแต่ว่าพ่อเนี่ยปฏิเสธทุกครั้งพ่อบอกไม่พร้อมหรือว่ามีติดนั่นติดธุระมีต่างๆนั่นก็แก้ตัวไปต่างๆนานาแต่ว่าปีนี้เนี่ยครูบาฉลอง9ปี9เดือน9วันสร้างวัดพ่อครูบาได้บวชในโครงการ9ปี9เดือน9วันอย่างน้อยก็ได้ทำให้พ่อได้เข้ามาศึกษาในเรื่องของพระศาสนาก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ครูบาได้ทำแล้วก็มีความสุขค่ะเป็นความสุขของพระครูบาใช่นะคะ